ลูกต้นไม้ไว้ให้เราเพื่อวันหนึ่งจะบังลมหนาวและคอยเป็นร่มเงาปลูกไว้เพื่อพวกเราทุกคนพ่อใช้เหงื่อแทนน้ำรดลงไปเพื่อให้ผลิดอกใบออกผลให้เราทุกคนเติบโตยังร่มเย็นในบ้านเราผ่านมาแล้ว50ปีต้นไม้นั้นสูงใหญ่ลมแรงเท่าไรก็บรรเทาออกผลให้เก็บกินแตกใบเพื่อให้ร่มเงาคอยดูแลเราให้เรายังมีวันต่อไปลูกที่อยู่ได้คอยอาศัยแผ่นดินยังกว้างไกลแต่เหมือนว่าหัวใจพอกว้างกว่านอกจากการพัฒนาดินและน้ำอันเป็นปัจจัยพื้นฐานให้สามารถเพาะปลูกและสร้างอาชีพได้แล้วเกษตรกรยังต้องการเงินทุนเพื่อซื้อหาปัจจัยการผลิตและเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันระหว่างรอผลผลิตเติบโตและเก็บเกี่ยวเพื่อนำไปขายแต่ในโอกาสการเข้าถึงสถาบันการเงินในระบบที่มีเงื่อนไขและคิดดอกเบี้ยในอัตราที่เป็นธรรมยังเป็นสิ่งที่ห่างไกลสำหรับชาวบ้านในยุคนั้นทางออกคือการกู้ยืมเงินจากพ่อค้าและนายทุนในท้องถิ่นที่คิดอัตราดอกเบี้ยสูงและมีเงื่อนไขที่เอารับเอาเปรียบหนี้สินที่กู้ยืมมาจึงกลายเป็นภาระหนักทำให้เกษตรกรบางส่วนสูญเสียที่ดินทำกินและเกิดปัญหาอื่นๆตามมาอีกมากมายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในเรื่องต่างๆพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตรและส่งพระกรุณาโปรดเกล้าให้กราบพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาร่างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภานั่นคือพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรพ.ศ. 2509ซึ่งให้ไว้ณวันที่13กรกฎาคมพ.ศ. 2509อันเป็นปีที่21ในรัชกาลของพระองค์ข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าขอถวายสัจวาจาขอถวายสัจวาจาว่าจะประพฤติปฏิบัติว่าจะประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทตามรอยพระยุคลบาทและศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรมและศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรมน้อมนำพระราชดำรัสน้อมนำพระราชดำรัสดำเนินตามพระราชกรณียกิจดำเนินตามพระราชกรณียกิจและเชิญพระราชคุณธรรมจรรยาและเชิญพระราชคุณธรรมจรรยามาเป็นแนวทางการดำรงชีวิตมาเป็นแนวทางการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์เพื่อสืบสานพระราชพระบรมราชปณิธานเพื่อสืบสานพระบรมราชปณิธานเพื่อความสุขความเจริญเพื่อความสุขความเจริญของปวงข้าพุทธเจ้าของปวงข้าพุทธเจ้าและความมั่งมั่นคงและความมั่นคงมั่งคั่งมั่งคั่งยั่งยืนยั่งยืนของราชอาณาจักรไทยสืบไปของราชอาณาจักรไทยสืบไป